สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองประการเกี่ยวกับมุมมองประการนะครับที่จะพาท่านออกจากวิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจการเงินนะครับคือมี FC นะหรือผู้ชมในช่องผมเนี่ยก็สงสัยอาจารย์เนี่ยนะทำไมคุยแต่สวดมนต์ไหว้พระนะทำจิตให้สงบนะมีสติหายใจเข้าออกให้สบายกายสบายใจมีปัญญารู้ข่าวสารตามความเป็นจริงท่ามกลางวิกฤตโควิด19ได้อย่างไรนะบางท่านบอกว่าทำไมอาจารย์ใจเย็นผู้คนกำลังเดือดร้อนวุ่นวายใจอยู่นะหรือว่าสุขอื่นเหนือความสงบความโล่งความปลอดโปร่งในจิตใจไม่มีนะครับทรัพย์ใดที่มีค่าเหนือกว่าอริยทรัพย์ไม่มีนะครับทำไมนะถึงชวนคนมาทำจิตสงบอยู่ภาวนานะเกิดสมาธินะบางทีผู้คนเนี่ยแหมดิ้นรนกันนะหาทางออกกันนะครับจำไว้ดีนะครับทุกอย่างสำคัญต้องเริ่มต้นที่สติก่อนเสมอนะถ้าไม่มีสติเนี่ยนะอย่างอื่นนะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าถ้าท่านไม่มีสตินะจิตใจไม่สงบท่านทำอะไรผิดหมดเลยนะถ้ายิ่งท่านดิ้นนะเหมือนปลาที่มันติดเบ็ดนะกำลังรับผลของมันเนี่ยจากการติดเบ็ดเนี่ยเหมือนคนที่ติดหนี้สินน่ะติดกับดักหนี้สินเนี่ยเหมือนท่านติดเบ็ดท่านดิ้นมากเท่าไหร่เนี่ยเจ็บถ้าท่านไม่นิ่งสติไม่มีไม่นิ่งนะไม่ใช้ปัญญาถอนออกจากกับดักจากเบ็ดนะที่ท่านติดเนี่ยนะครับยิ่งดิ้นนะครับปากแหว่งนะเหมือนปลาที่มันติดเบ็ดท่านจะพ้นวิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจการเงินเนี่ยต้องมีสติก่อนแล้วปัญญาจะรู้ทางออกนะครับปัญญาจะสอนท่านว่าท่านควรจะทำอะไรท่านควรจะปล่อยอะไรวางอะไรแก้ที่ตรงจุดไหนนะครับเพราะว่านะถ้าขาดสติแล้วขาดความสงบแล้วนะครับขาดความสุขนะที่เข้าใจนะครับว่าจิตที่สงบแล้วเป็นอย่างไรนะท่านจะมีแต่ความกังวลกระวายในใจตลอดเวลานะสำหรับผู้คนนะที่ใช้ชีวิตก่อนหน้านี้มาด้วยความประมาทนะประมาทสร้างหนี้สินเกินตัวเกินกำลังนะครับไม่ฟังคนอื่นเตือนนะไม่ฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพอมาวันนี้มันกำลังเกิดผลของกรรมขึ้นมานะผลของการกระทำของเราขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจนะมันเกิดผลขึ้นมาเพราะนั้นยิ่งขนาดที่มันเกิดผลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะแล้วทุกท่านเนี่ยก็ยังไม่มีสติอีกนะยิ่งดิ้นรนนะครับนะยิ่งไม่รู้จักมีสติมีสมาธินะในการหยุดทบทวนพินิจพิจารณาท่านจะพ้นวิกฤตยากนะครับหรือพ้นก็พ้นแบบจะไปติดกับดักใหม่นะที่ผมเคยเตือนว่าระวังจะไปติดกับดักใหม่นะกับดักหนี้สินรอบใหม่ถ้าท่านไม่คิดไม่พิจารณาดีๆเพราะว่าเมื่อท่านมีสติมีสมาธิปัญญานะปัญญาจะเกิดจะบอกให้ท่านเองว่าท่านจะออกแบบไหนท่านต้องทิ้งอะไรบางอย่างท่านทิ้งดีกว่าหรือไม่ทิ้งดีกว่าถ้าจะไปต่อยังไงมองหาฐานหรือว่าเราจะบอกว่าเมื่อจิตสงบแล้วมองเห็นฐานเหมือนกับว่าเราจะก้าวเดินทีละก้าวมีฐานให้เราเดินหรือเปล่าถ้าไม่มีฐานเราเดินเราสุ่มเหยียบไปเนี่ยไม่รู้เจอหนามตะปูหรือเหยียบไปในเลนยิ่งจมหนักไปใหญ่จมไปในโคลนเดินต่อไปไม่ไหวนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงทำคลิปนะบอกให้ทุกท่านเนี่ยมีสติหายใจเข้าออกให้สบายกายสบายใจนะมีปัญญาเนี่ยรู้ข่าวสารตามเป็นจริงท่ามกลางวิกฤตโควิด19นะครับจึงบอกให้ทุกท่านนะครับว่าสุขอื่นเหนือความสงบความโล่งความปลอดโปร่งในจิตใจไม่มีนะครับทรัพย์ใดจะมีค่ายิ่งกว่าอริยทรัพย์ไม่มีเพื่อทุกท่านเนี่ยนะครับได้กลับมาเจริญสติมีสติก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไม่มีก่อนเนี่ยท่านพ้นวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจการเงินไม่ได้ท่านจะยิ่งติดเบ็ดยิ่งดิ้นปากยิ่งแหว่งท่านติดกับดักหนี้สินท่านยิ่งดิ้นท่านจะยิ่งติดไปไหนเพราะว่าท่านมองไม่เห็นฐานที่ท่านจะก้าวเดินไปเนี่ยมันมีอะไรรองรับมันจะทำให้ท่านพ้นจากหล่มโคลนนะครับทรายดูดหรือเปล่าหรือมันจะท่านยิ่งก้าวไปมันยิ่งจมไปเรื่อยๆอันนี้จมจากแค่ประมาณเข่าจมไปครึ่งตัวเลยไม่รอดนะครับเพราะนั้นสติต้องมาก่อนนะครับ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงพูดนะเรื่องของการเจริญสติภาวนาพูดถึงสติปัญญาแทรกไว้ตลอดในเรื่องของข่าวสารการวิเคราะห์ของผมเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมองโลกตามที่มันเป็นจริงนะไม่ได้มองแต่ว่าเฮ้ยฉวยเฉพาะหน้าไหมเฮ้ยเขาปล่อยสินเชื่อเฮ้ยเขาปล่อยเราก็รีบไปเอามาเพื่อเอาตัวรอดเฉพาะหน้าพอท่านจะติดกับดักหนี้ไปอีกหลังจบโควิด -19 นะครับจึงขอให้ฟังแล้วใช้วิญญาณนะครับอันดับแรกไปค้นหาสติให้เจอก่อนฝึกสติให้ได้ก่อนให้มีสมาธิก่อนแล้วปัญญาจะพาท่านออกเองเดี๋ยวนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามที่อาจารย์เสกเสมอมาขอทุกท่านได้สติปัญญาและพ้นจากภัยและทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ